มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาสอบถามสอบทานกับทางเจาะลึกกันนะครับค่ะเขาบอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติไปออกสื่อนะคะสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะว่าไทยจะเจ๊งแล้วเงินหมดคลังจริงไหมคะช่วยเจาะลึกหน่อยค่ะไม่จริงเราจะถึงขั้นจุดนั้นหรอแล้วไม่มีข่าวนี้ออกมาได้ไงคำว่าเงินหมดคลังต้องนิยามคำว่าเงินหมดคลังก่อนทีนี้ต้องนิยามคำว่าเงินหมดคลังก่อนคำว่าเงินหมดคลังนี้แปลว่าอะไรหมายถึงเงินก้อนไหนไอ้คำว่าคลังเนี่ยคลังไหนค่ะเงินของประเทศมันมีหลายบัญชีนะเหรองั้นอธิบายให้เห็นภาพซิจะได้ไม่มีหลายบัญชีวันวายเท่ากันอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะดูสถานะของประเทศนะถ้าจะดูสถานะของประเทศดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่บอกสถานะนะก็คือทุนสำรองเงินตราทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศไอ้ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยเงินที่อยู่ในบัญชีทุนสำรองเนี่ยมันมีเอาไว้สำหรับแบ็กอัพการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ในการที่ประเทศไทยจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้แบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยประมาณเนี้ยจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้คุณต้องมีทุนสำรองของประเทศแบ็กอัพหรือหนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรค่ะอยู่ๆคุณอยากพิมพ์พิมพ์แบงค์ขึ้นมาใช้ไม่ได้พิมพ์เลยเสรีไม่ได้ประเทศในโลกใบนี้ยกให้ประเทศเดียวอเมริกาเหรอคะมันจะปัดการได้หมดเลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยอเมริกาเนี่ยมันไม่สนใจหรอกมันจะมีทุนสำรองหนุนหลังไม่มีพิมพ์เกินไม่มีมันก็พิมพ์แบงค์ออกมาใช้ดื้อๆเลยนั่นสิทีนี้ไอ้ทุนสำรองเนี่ยเงินในทุนสำรองเนี่ยมักจะได้แก่1ทองคำใช่ค่ะสะสมในรูปทองคำค่ะ2เงินตราสกุลต่างประเทศที่โลกยอมรับเช่นดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินปอนด์สเตอร์ลิงเช่นเงินยูโรค่ะดังนี้เป็นต้นช่วงหลังบางประเทศก็เริ่ม เปลี่ยนบางส่วนเป็นเงินหยวนของจีนบ้างก็มีประมาณนี้นะก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปหลายสกุลประมาณนี้นะถ้าถามว่าเงินหมดคลังประเทศจะเจ๊งแล้วหมายถึงอะไรหมายถึงเงินในบัญชีทุนสำรองระหว่างที่มีเอาไว้หนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรหรือเปล่าถ้าใช่ก็ยืนยันตรงนี้ว่าไม่จริงทุนสำรองของประเทศมันเหลือมันเกินมาตรฐานพูดกันตามจริงนะค่ะมันเกินมาตรฐานที่มันควรจะมีด้วยซ้ำสำหรับบ้านเรานะสำหรับบ้านเราสำหรับขนาดของประเทศไทยทุนสำรองมันควรมีระดับหนึ่งแต่วันนี้มันเกินขีดนั้นไปแล้วจนกระทั่งเกิดประเด็นในเชิงนโยบายที่ถกเถียงกันเป็นประเด็นใหม่ค่ะที่จริงไม่ใหม่เถียงกันมาหลายปีแล้วเอาเงินนี้มาใช้ได้ไหมคุณนายถ้าเกิดมันวิกฤตจริงเกินเอาส่วนที่มันเกินจากมาตรฐานเนี่ยมาแก้ปัญหาประเทศในบางสนะได้ไหมได้ไหมอะไรประมาณนั้นสมมติเอาเกินมาสักส่วนหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปกู้เป็นหนี้อะไรเยอะอะไรประมาณนั้นไม่ต้องติดเพดานเงินกู้อะไรประมาณนั้นนี่ทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนดังนั้นที่บอกว่าเงินหมดคลังประเทศชิบหายแล้วเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ไหมคำถามก็คือเงินก้อนไหนและคลังไหนต้องชี้ให้ชัดแต่ถ้าเงินไอ้นี่ในส่วนที่คุณนายบอกนะคะสำรองการเงินระหว่างประเทศตรงนี้ยังแข็งตังอยู่ยังเยอะมากใช้คำนี้ดีกว่าปกติที่เขาพูดกันนะว่าระบบของประเทศเนี่ยที่มั่นคงเนี่ยคุณจะต้องมีเงินสำรองระหว่างประเทศเงินตราระหว่างประเทศเท่ากับเท่ากับมูลนี่ต่างประเทศที่คุณมีอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปมันมีสูตรคิดค่ะประเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาบ้องว่างค่อยเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันด้วยความเคารพนะครับ1ผู้ว่าแบงค์ชาติคนไหนคนปัจจุบันหรืออดีตคนปัจจุบันแหละเนี่ยเขายืนยันมาแล้วว่ามีข่าวบอกจริงๆเมื่อวานข่าวเที่ยงฉบับไหนข่าวเที่ยงเอาชัดๆไหมฉบับไหนเอ่ยเลยเหรอข่าวเที่ยงช่องนั่นแหละช่องสีเขียวเดี๋ยวเงินหมดคลังประเทศเดี๋ยวขอไปย้อนฟังผู้ว่าแบงค์ชาติให้สัมภาษณ์อย่างไรดีกว่าผมว่าขออนุญาตกลับไปสอบทานข่าวดูอีกทีนะมันไม่น่าเป็นไปได้นะนะไม่น่าเป็นไปได้นะโอเคอ้าวคือย้ำกันอีกทีประเทศไทยเงินไม่ได้หมดนะแต่ใช้เงินไม่เป็นไม่แต่เราก็กู้อ่ะแต่ใช้เงินไม่เป็นอ่ะเหร